ไปดูอีกเรื่องนึงครับก็บอกว่ามันเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยคือลูกจ้างคนนึงลาออกจากโรงน้ําแข็งกลับไปทํางานแถวๆบ้านตัวเองแต่บังเอิญว่าไอ้งานที่ไปสมัครทําใหม่ก็เป็นงานโรงน้ําแข็งเหมือนกันที่เก่าก็เลยมาตามบอกให้กลับไปทํางานที่เดิมปรากฏเขาไม่ไปพอไม่ไปปุ๊บถูกบุกรุกเข้าไปแล้วก็ทําร้ายร่างกายนะครับพาดหัวด้านนี้ฮะโจกลางบุกทําร้ายอดีตลูกจ้างถึงบ้านดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับมาบุกลูกคอดบ้านค่ะบุกลูกคอดบ้านค่ะกล้องวงจรปิดร้านนี่นี่ค่ะนี่เหมือนโทรศัพท์กูมาเอาเดี๋ยวถอยอย่าเห็นพวกว่าได้เห็นอย่างที่ได้ยุ่นนะเอาตำรวจมาเลยบอกตำรวจเลยนี่ฮะคว้าอะไรได้ก็เอามานี่นะครับแล้วลูกเล็กเด็กแดงก็อยู่ตรงนั้นร้องไห้จ้าเลยอ่ะเป็นเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามกลุ่มชายชะกันตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับบุกเข้ามาในบ้านผู้เสียหายเจ้าของบ้านต้องถือไม้ไล่เขาบอกอย่างนั้นพยายามที่จะกันออกไปนอกบ้านปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ลักษณะเหมือนหันมาโต้กลับนะครับพยายามจะผลักตัวเจ้าของบ้านออกไปแล้วก็มีเสียงร้องคนในบ้านบอกว่าเอาตำรวจมาเลยเอาตำรวจมาจับมันอย่างเงี้ยนะฮะค่ะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาลงครับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่บุกรุกเข้าไปแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายถึงในบ้านของเจ้าของบ้านไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยก็เลยฝากเรื่องไปให้ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับหลังจากผู้เสียหายโพสต์คลิปนี้แล้วก็ส่งคลิปนี้มาร้องเรียนหลังใหม่ด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น18สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองมีวัยรุ่นกลุ่มนึงมาจากโรงน้ำแข็งที่อำเภอกระนวลและเข้ามารุมทำร้ายคนในบ้านสาเหตุอย่างที่บอกครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยลาออกจากโรงงานน้ําแข็งเก่าและอีกฝั่งหนึ่งมาเรียกตัวกลับไปทํางานแต่น้องไม่ไปเพราะไปสมัครงานใหม่แถวบ้านแล้วบังเอิญงานใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นโรงน้ําแข็งเหมือนกันเขาก็บอกว่าเหมือนจะคอมเมนต์กันหน่อยๆเหมือนจะกลัวทํางานทับที่กันก็เลยบุกเข้ามาในบ้านแล้วมีการทําร้ายร่างกายแบบนี้ต้องการนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8